ชื่อไผ่ครับจตุพัฒน์บุญพัฒนารักษาครับเรียนอยู่นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับก่อนอื่นฝากถึงครอบครัวกันเลยครับคือก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาเล็กน้อยกับแม่เนาะก็ขอโทษด้วยที่ทำให้คาดหวังในเรื่องการเรียนไม่ได้คาดหวังในเรื่องอนาคตไม่ได้แต่ครั้งนี้มันต้องเลือกจริงๆระหว่างอนาคตตัวเองกับเรื่องของความถูกต้องแล้วก็ผมยืนยันยังอยากจะยืนยันในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องขอโทษด้วยที่ครอบครัวทุกคนนะครับที่คาดหวังด้วยไม่ได้นะก็จะจบแล้วก็ไม่จบแล้วก็เป็นที่พึ่งของครอบครัวอีกต่อไปก็ยากในสถานการณ์ตอนนี้ครับแล้วก็ฝากถึงพี่พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านนะครับผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าถ้าผมจะไม่ได้ลงไปพื้นที่อีกหรือไปอะไรอีกผมก็ยังเคียงข้างและยังสู้เหมือนเดิมถึงแม้ว่าตัวจะไม่อยู่แต่ว่าหัวใจผมยังเคียงข้างแล้วพร้อมต่อสู้กับพี่น้องเสมอไปจนกว่าที่จะรับชัยชนะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับก็ดีใจนะครับที่ได้รู้จักกันแล้วก็ขอบคุณมากนะครับทั้งที่เพื่อนที่มาช่วยแล้วก็คอยให้กำลังใจแล้วก็น้องๆหลายๆคนเพื่อนๆนักกิจกรรมหลายๆคนนะครับแต่ณวันนี้มันถึงจุดที่เราต้องแตกหักแล้วเพราะนั้นก็อยากให้เพื่อนๆอย่าไปกลัวกับสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องปกติแล้วถ้าเราจะต่อสู้อะไรอย่างนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับการติดคุกก็เป็นแค่เรื่องปกติเท่านั้นเพราะกฎหมายมันยุติธรรมแล้วนะครับก็อยากให้เพื่อนๆสู้ต่อนะครับไปให้ถึงฝันร่วมกันถึงแม้ว่าพวกเราอาจจะถูกกักขังเสรีภาพไว้แต่ว่าฝันเรายังคงมีอยู่แน่นอนครับก็ฝากถึงคนรักด้วยนะครับผมยังให้ชีวิตปกติยังยากลำบากมากตอนนี้ก็ยังไงก็รักและก็คิดถึงเสมอครับผมชื่อโต้งครับก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งอยู่ดาวดินตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่เรียนรู้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของชาวบ้านในภาคอีสานครับตอนนี้ก็ฝากถึงผู้กล้าหาญพี่น้องประชาชนทุกคนครับว่าอย่าท้อแล้วก็อย่าถอยอย่ายอมแพ้ให้กับอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมครับแล้วก็ฝากถึงครอบครัวทุกที่ให้ชีวิตผมมาครับผมจะใช้ชีวิตที่ให้มาให้คุ้มที่สุดแล้วก็ฝากถึงเพื่อนๆทุกคนครับที่ผมรู้จักแล้วก็ที่รู้จักผมว่าขอบคุณครับขอบคุณแล้วก็ขอให้เข้มแข็งแล้วก็ยืนหยัดสู้ต่อไปครับแล้วก็ฝากถึงรัฐบาลนะครับที่ไม่ได้มาจากประชาชนว่าขอให้หมดไปจากแผ่นดินนี้นะครับทั้งจากวันนี้แล้วก็วันต่อไปชื่อเบสครับชื่อจริงชื่อสุวิชาพิรังกรก็อยากจะฝากถึงพ่อกับแม่แล้วก็ครอบครัวไม่ต้องเป็นห่วงถ้าอยากเป็นห่วงก็อยากให้สู้ไปด้วยกันเพราะว่าลูกได้เลือกแล้วว่าสิ่งที่ลูกทำมันถูกต้องแม้ว่ากฎหมายจะบอกว่ามันผิดก็ตามแต่ลูกก็ยังยืนยันว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็อยากให้พ่อกับแม่อยู่ข้างลูกแล้วก็สู้กับลูกไปด้วยกันก็อยากฝากถึงพ่อแม่ที่ลูกได้ลงไปทำงานด้วยแล้วได้ไปอยู่กินแล้วก็เรียนรู้ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรอยากให้ออกมาสู้ด้วยกันก็อยากฝากถึงประชาชนที่รักประชาธิปไตยว่าตอนนี้เราอยู่ในระบบเผด็จการก็อยากออกให้ออกมาปกป้องเรื่องประชาธิปไตยด้วยกันครับก็สวัสดีครับผมชูศรีนะครับหรืออาร์ตี้นะครับชื่นชอบบอดี้สแลมมากครับผมก่อนอื่นก็อยากฝากถึงที่บ้านนะครับทางบ้านไม่ว่าเป็นพ่อแม่หรือว่าน้องนะครับก็ไม่อยากให้เป็นห่วงมากนะครับแต่ว่าถ้าห้ามไม่ให้เป็นห่วงเลยก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับก็งานนี้ก็พยายามเซฟตี้ตัวเองที่สุดนะครับผมฝากถึงเพื่อนๆ นะครับเพื่อนๆที่อยู่ข้างนอกถ้าพวกผมได้เข้าไปจริงๆก็อยากให้ช่วยกันครับช่วยกันคือในเมื่อสังคมที่เราอยู่ตอนนี้มันอยู่ภายใต้บรรยากาศเผด็จการที่มันใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมแบบนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาสู้นะครับ
ก็ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับพี่น้องที่ร่วมกันสู้มาก็ไม่อยากให้หยุดนะครับไม่อยากให้เสียขวัญการที่พวกผมโดนจับเข้าไปครั้งนี้ก็เป็นเหมือนชัยชนะของพวกเรานะครับพวกผมก็ยอมครับก็อยากให้ทุกคนเต็มที่นะครับสู้ให้ถึงที่สุดนะครับผมแล้วก็ฝากถึงทีมชาติไทยด้วยนะครับก็ถึงไปอยู่ข้างในก็หวังว่าคงจะได้ติดตามนะครับชื่อปอแกนครับชื่อหน่อยนี่ล่ะก็อยากฝากคนพี่น้องทั้งบ้านนะครับที่ว่าที่อยู่ไสก็ดีอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ดีถึงผมสิเข้าไปก็บ่เป็นหยังครับเพราะว่าถือว่าผมบ่ได้เฮ็ดหยังผิดแต่ก็บ่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าอยู่ในคุกนี้กับมีหมู่หลายนะแต่มีหมู่หลายบ่ได้เข้าไปผู้เดียวนะก็สิบ่เหงาว่าได้มีข้าวกินนี่ก็โอเคแล้วผมสบายใจเพราะว่าผมบ่ได้เฮ็ดหยังผิดแต่ก็อยากฝากฮอดพี่น้องผมนะครับพ่อแม่ก็บ่อยากให้เราเป็นห่วงนะครับก็ให้คิดว่าผมก็สบายดีแล้วก็สิมีทางพี่น้องชาวบ้านเนาะครับที่ถูกทหารมากดดันที่เขามาซอยพวกผมเหมือนกันเนาะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับก็อยากให้ยอมแพ้ให้เสียงแบบกดดันมากสัตว์เนาะครับก็อยากให้ซอยกันสู้ต่อไปถึงผมสิอยู่ในคุกผมก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องครับต่อสู้เป็นซอยกันนี่ล่ะที่ได้มีผมจะมีกำลังใจอยู่ในหันต่อนะครับบ่ได้แบบหมดหวังอย่างเนาะครับแล้วที่ฝากถึงผู้สาวนะครับเนาะผมอยู่ในคุกแล้วนี่ก็จะไปหาผู้บ่าวใหม่ก็แล้วกันผมเหงาชื่ออายุประสบผลครับผมถ้าผมโดนข้อหาแล้วโดนถูกจับเข้าไปในคุกนะครับคนที่ผมอยากบอกก็คือแรกเลยก็คือครอบครัวผมนะครับก็จะเป็นทางคุณตาคุณยายแล้วผมบอกอยากจะบอกท่านว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยถึงแม้ใครๆเขาจะมองว่าเป็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแต่ในเมื่อสิ่งนี้ผมได้ตัดสินใจแล้วผมได้เลือกแล้วและผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ขอให้ท่านยอมรับในการตัดสินใจของผมด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผมนะครับเพราะยังไงผมก็ยังเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรทำครับฝากถึงทางพ่อแม่ๆนะครับชาวบ้านทั้งหลายว่าลูกๆขอลาไปพักก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้คงไม่ได้กลับไปทำงานในพื้นที่นะครับก็ไม่ต้องคิดถึงได้นะครับเดี๋ยวก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่ายังไงพวกเราก็ต้องกลับไปหาพ่อแม่แน่นอนไม่ตายไปจากกันหรอกครับคนรักก็ยังไม่มีนะก็อยากให้เป็นคนที่คอยให้กำลังใจพวกเราแล้วนะครับให้กำลังใจคนที่ทำงานด้านนี้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือว่าใครก็ตามนะครับก็ขอให้เป็นกำลังใจสนับสนุนพวกเราต่อไปนะครับไม่ว่าสิ่งที่พวกเราจะทำจะดูไม่ดีในสายตาใครก็ตามนะครับแต่ถ้าทุกคนยังมีความเชื่อว่าสิ่งที่เราทำมันถูกต้องและเราต้องทำต่อไปก็อยากได้กำลังใจจากทุกคนอยู่นะครับสวัสดีครับผมนายครับอยากฝากถึงคนแรกเลยแล้วก็ฝากถึงพ่อแม่ครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับเพราะว่าผมได้เลือกเส้นทางนี้แล้วไม่ต้องเป็นห่วงครับแล้วก็ฝากถึงแฟนผมครับคือถ้าเข้าไปก็ยังไม่ตายจากกันไปไหนครับเดี๋ยวเราก็ออกมาเจอกันอีกทียังไงก็กลับมาเจอกันแน่ๆแล้วก็ฝากถึงพ่อแม่ครับที่เคยลงไปทำงานด้วยช่วยเหลือพ่อแม่ในพื้นที่เรื่องทรัพยากรอะไรพวกนี้ครับว่าเราจะสู้ไปด้วยกันครับเราไม่ทอดทิ้งกันผมอยู่ในนั้นผมก็ส่งแรงใจไปช่วยทางพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องทรัพยากรแล้วก็ฝากถึงประชาชนทุกคนผู้รักประชาธิปไตยนะครับว่าเราโดนแย่งชิงอะไรสักอย่างไปเราต้องต่อสู้เพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาแล้วก็ฝากถึงผู้กำกับน้ำตากรรมเทพครับทำภาค2ไปออกมาผมจะได้กลับมาดู